องเดียวนี้ก็คือโอ้ยตัดชิดอูซุกอูซุกปากของมะขามเท่าโอ้โหพระอาจารย์มียานอย่างรู้แน่ๆยังนะสมเด็จโตพระพุทธบาทปีลานปูซุกยังอุ้ยอ่ะปูภูวันนี้จี๊ดปิดโอ้มีอยู่ประมาณสององค์พอแช่งพี่อิสราเอลแล้วสวยด้วยเท่าไรพี่พอแช่งบางพังสองพันโอ้โหตายแล้วไทยไม่พันคุณต้องอยู่ในไลฟ์ผมเท่านั้นพี่ปิดคำตามที่สองพันมีกิ่งพอแช่งวิหารที่ใดได้แบบนี้เรียกแป้งจริงๆราคานี้ไม่มีแล้วสุดครับปิดแล้วตามที่สองพันมีกิ่งหลวงพอแช่งบางพังปิดสองพันพี่มนูนอินช่วยอ้าวมาปิดตาถ้าคุณอยู่ในตอนรถไลฟ์จะได้ยินบอกว่าซื้อมาเกือบหมื่นเท่าไรครับปิดตาบอกหมอบอกแล้วซื้อมาเกือบหมื่นตรงนี้พี่เล่นหลักหมื่นพี่ยูบวรโอ้โหอันนี้ปั้นทีละองค์เท่าไรครับเล่นหลักหมื่นแต่ให้สองพันประกันแท้ตลอดชีพองค์นี้เหรอหมอไม่ใช่ใช่ไหมพี่นี่เอ้านี่ปิดจะได้ทันนะแพงมากเท่าไรครับนี่เอา 6,000 เอา 6,000 นี่องค์นี้แล้วเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวมาเจอกับกล่องนี้กันกล่องนี้ทุนแสนหนึ่งใครจะให้กำไรเท่าไหร่ใส่รอผมไว้เดี๋ยวผมมาอ่านปิดตาเอา 6,000 ครับปันหุ้นเทียนทีละองค์พี่ 5,000 มีแค่ปิดยังยังครับ 6,000 ยังไม่มีคนปิดเอา 5,000 พอเอาเอา 5,000 พอพี่เออเอา 5,000 พอเอามาใครรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 5,000 ครับอันนี้ปั้นหุ่นทีละองค์นะโอ้โหเป็นคลาสสิกเนาะอาจารย์เลขยังแพงกว่านี้เลยมั้งเนี่ยโอ้โหปิด 5,000 ปิด 5,000 ปิด 5,000 พอแจงเล่นเป็นหมื่นอาจารย์แบ่ง 2,000 หัวจะปวดพี่เบียร์อัดกับปิดกับ 5,000 ถ้าถามผมนะป้าแบบจริงๆมันเป็นสไตล์ของพ่อทาพันยังแตกสไตล์ว่าพะเนียงแตกสำลิดด้วยนี่แต่สำลิดต้นพะเนียงแตกอันนี้น่าจะเป็นในยุคของปลัดหงิมเหรียญนางกวักวัดโบสถ์ทันหลวงพ่ออินหรือไม่ครับอาจารย์เขาบอกว่ามีที่ทันแต่ไม่เคยเจอดูกล่องแสนได้ครับพี่โอ้โหกล่องนี้เท่าไหร่ครับพี่เอานี้คุยกันก่อนกล่องนี้ยอดนิยมล้วนแบ่งเท่าไรครับอาจารย์ชุดนี้ไม่เปิดไม่เปิดเอาแสนหมื่นถ้าเปิดเอาแสนห้าไม่เปิดเอาแสนหมื่นถ้าเปิดเอาแสนห้าครับไปดูกันเพราะว่าพระจุดเนี้ยเหมือนพระจุดเมื่อกี้อ่ะพระเลือกคนอ่ะสภาพแบบนี้แต่ไม่หักนะสภาพแบบนี้แต่ไม่หักนี่ที่สุดแล้วครับสุดยอดครับโหสมเด็จตึงยุคองค์นี้ก็เป็นแสนแล้วยังยังยังโอ้โหสมเด็จทันยุคครับมีที่นี่แหละให้ความรู้และให้ศึกษาก่อนหาของดีมาให้แบ่งปันแฟนเพจด้วยสุดยอดมากครับโอ้ยนั่นไงพระอาจารย์ต้องปิดพระเลือกเจ้าของจริงๆที่ไหนโอ้ที่ไหนครับพี่ผมบอกเลยว่าเนี่ยองค์เดียวนี้ก็คือโอ้ยตัดชิดปูซุกปูซุกปากของมะขามเท่าโอ้โหพระอาจารย์มียานอย่างรู้แน่ๆส่วนใหญ่ท่านจะได้พระสมเด็จเนื้อนี้แท้ตาเป้าโหว้าวว้าวปูซุกต้องตัดตลับเพชรให้เลยครับชิ้นนี้พระอาจารย์เก็บยอดมงกุฎไปเยอะมากๆพี่กวีวัฒน์ปูซุกปูซุกครับอยากเห็นปูซุกโหอยากสมเด็จยางใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นที่ไหน
ทำชาสมเด็จโตทำชามาทำชาอะไรกันล่ะพ่อแม่พี่น้องอีกทีที่ไหนพี่ที่ไหนครับพ่อเนียไหมครับโอ้โหที่ไหนครับวัดพระพิวานปีลันนี่คือปีลันปีลันพี่ไม่ใช่ทำชาตายละโอ้พิมพ์ทำชาไปเต็มผมจะบอกคุณให้พระปีลันพิมพ์นี้พิมพ์เดียวกับปีลันขาวนี่บางคนเขาเรียกว่าพระปิรันไม่ลงกุปิรันหลักแสนครับปิรันสวยคนลุกพี่พ่อปู่โกกาบอกว่าปิรันท่านรู้ของจริงพี่อยากเห็นพระดีต้องที่พระอาจารย์โกกามีแต่พระเก้าเก้าแค่สององค์ก็เกินทุนแล้วครับยังยังยังนะสมเด็จโตโพระพุทธบาทปิรันปู่สุขยังอุ้ยอ่ะปู่ภูวันนี้จี๊ดปิดตาปู่ภูสุดๆเป๊ะโอ้เนื้อหือชอบโซนนี้อ้าวเข้มไหมพระนะถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเดียวกันใช่นี่ยัง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 ไม่หมดยังไม่หมดใจเย็นอ้าวปู่ภูไม่ได้มีองค์เดียวพระอาจารย์ขอโอเคผม3ตัวขอโอเคให้3ตัวครับคุณพระอาจารย์ครับโอ้โหโอ้โหแล้วพิมพ์เนี้ยนะพิมพ์เสียนโตเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ยังเอามาทํา85เลยใช่โอ้เนี้ยดีมากดีใจด้วยครับพระอาจารย์ยัง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 เนื้อหลักล้านเลยครับหนึบนุ่มมากโอ้โหพี่เนื้อดีจริงองค์นี้อ่ะปู่ทวดดีใจด้วยครับพระอาจารย์หายากมากครับปู่ทวดพิมพ์นี้ไลฟ์สดคืนนี้ไลฟ์สดคืนนี้ที่สุดคุณภาพและแบ่งปันให้แฟนเพจพร้อมข้อมูลดีๆต้องเพจสันขวานพี่ต่อวีโรดปู่สุขสวยเมาอีกตื่นตาตื่นใจทีครับปีแสนห้ายังคุ้มเลยครับชุดนี้ก็นี่หกองค์ผมชอบสมเด็จจังชุดนี้ส่องไม่อยากวางนะอ่ะโอเคอุ้ยแบงกล่องนี้อยู่กับผมนานมากนะเขาเอามาให้จนผมลืมอ่ะเนี่ยใครที่อยู่วันเนี้ยกล่องเนี้ยผมลืมทุนไปแล้วด้วยแต่ผมอยากจะให้วันเนี้ยเป็นไลฟ์เดียวในประเทศไทยที่ทำแบบนี้ได้ปิดให้ได้นะผมจำไม่ได้ด้วยทุนอ่ะแต่ผมอยากจะเอาพักกล่องเนี้ย 25,000ปู่บุญปู่บุญปู่บุญโอ้ยจริงกล่องนี้เด็ดแน่จำทุนไม่ได้วันนี้เป็นวันที่เซ็นผมอะใช่ปิดตาปู่บุญหมื่นกว่าบาทปู่บุญก็ต้องเป็นหมื่นใช่ปู่บุญหลังยันเถาะเป็นหมื่นไหมสุดจริงเป็นหมื่นใช่แล้วไม่ได้จบแค่นี้นะพระอาจารย์ขอโอเค5ตัวเลยนี่ผงยาปู่บุญโอ้โหผงยาปู่บุญด้วยปู่บุญเข้ากรมองค์เดียวก็เป็นหมื่นแล้วครับผงยาจินาปู่บุญจินยามณีปู่บุญอันนี้กรุบางยี่หนสุดจริงครับอาจารย์เนื้อเดียวกับซุ้มกอโอ้โหขอโอเค5ตัวขอโอเค5โอเคครับพระอาจารย์ขอคอมเมนต์เกี่ยวกับบรรยากาศไลฟ์วันนี้ประกันแท้ทุกองค์พระที่แท้เนี่ยหยิบมาความเก่าเลยดูแท้ตาเปล่าโอ้นี่เมาอีกครับอาจารย์ฮะพระดีนะคะลูกต้องชันสว่างผมให้อย่าเรียกว่าลูกดิผมอ่ะเป็นเซียนบ้าแบบนี้ผมจะหลุดไหมไม่หรอกเรียกว่าผมให้ใช่ให้ความสุขกับทุกคนอยากได้พระแบบนี้ต้องมาที่นี่ใช่มาถึงตอนนี้กับอะไรนะผ
ผมว่าคนนี้มีผู้มากบารมีแน่นอนเหรียญทองคำเหรียญนี้พวกมันมันจะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นรู้ไหมครับว่าพระกุเนื้อตะกั่วสนิมแดงสมบูรณ์แล้วเป็นปางประทานพรแบบนี้ไม่เจอง่ายองค์แรกในชีวิตผมแล้วกันประมูลครับอาจารย์เนื้อตะกั่วสนิมแดงถ้าเป็นพระกุแพงหมดนี่ท่ากระดานพระล่วงรางปืนพระล่วงนั่งถ้าเป็นตะกั่วสนิมแดงแพงหมดที่สุดของที่สุดแล้วครับวันนี้ใครเคยเห็นพระยืนประทานพรเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเนื้อตะกั่วสนิมแดงแบบนี้บ้างนี่ใครเคยเห็นบ้างโอ้โหเพื่อนๆ นี่โคนสมอผมก็เห็นแต่จริงเงินวัดนี้ได้เห็นมันเองแสดงครั้งแรกโหนี่ของบางอย่างประเมินค่าไม่ได้จริงๆของบางอย่างประเมินค่าไม่ได้ผมเอาว่าคนที่เล่นพระกลุมาเนี่ยเนี่ยองค์แรกในชีวิตผมคนอื่นผมไม่รู้2นาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดิมเนี่ยพี่ยุบอกว่ารู้อะไรถ้าเป็นสนิมแดงนะต้องว่าด้วยหลักแสนหลักล้านใช่โอ้โหพิมพ์เริ่มไปแล้วครับผมบอกเลยนี่ถ้าเป็นสนิมแดงเนี่ยต้องว่าด้วยหลักแสนหลักล้านสนิมตะกั่วสนิมแดงแพงกว่าชิงเงินนับองค์ได้ครับแบบนี้สนิมแดงแพงทุกกลุ่มเปิดแรกมาแล้วครับเปิดแรกครับ 10,000 บาทเวลาเดินแล้วเพิ่งเคยเห็นเลยครับอาจารย์มาที่ 10,000 บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วมาที่ 13,500 บาทครับราคาสุดท้ายสมัยก่อนโดนเป็นแสนครับถ้าเป็นสนิมแดงกุไหนก็แล้วแต่อยู่ที่ 13,500 กับมาที่ 14,200 โอ้โหนี่พี่ยูเนี่ยเล่นพระกุมานานมาที่ 14,200 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 16,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 18,000 บาทแล้วกุสนิมแดงล้ำค่าต้องหาสะสมกันแพงมากเนื้อดินเคยพบเจอตะกั่วสนิมแดงเพิ่งเคยเจอองค์แรกเนี่ยตะกั่วสนิมแดงองค์แรกที่ได้เห็นโอ้โหอยู่ที่ 18,000 บาทครับราคาสุดท้ายแบบนี้ประเมินค่าไม่ได้จริงผมจะบอกให้มาที่ 18,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหตาปากจมูกคุณค่าไม่ต่างจากพระล่วงนั่งเลยครับอยู่ที่ 18,000 บาทครับราคาสุดท้ายพระลวงนั่งยันเจอหลายองค์โอ้โหมาที่ 18,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับผมบอกเลยนะถ้าเป็นพระกุเนื้อตะกั่วสนิมแดงราคาขึ้นหลักแสนหลักล้านโอ้ยมาที่ 18,000 มันหายากไงมันหาดูยากไงแต่คนจะได้ครอบครองต้องคู่บารมีกันสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้องค์ที่สองไม่มีแบบนี้ให้คุณเอาเงินแสนหนึ่งมาวางนะใครก็เอาเงินแสนหนึ่งมาวางได้แต่จะให้เอาพาร์ทล่วงเนี่ยแบบนี้มายืนไม่มีมาที่ 18,500 บาทมาที่ 19,100 บาทครับราคาสุดท้ายนี่คืออยู่ในตระกูลพาร์ทล่วงไม่ได้ยืนประธานพรผมจะบอกให้อยู่ที่ 19,100 บาทครับราคาสุดท้ายครับ19,100 พี่ราคาสุดท้ายโอ้โหนาฬิกาดังแล้วให้ที่ 19,100 ครับให้คุณอะนะกำตัง 50,000 ไปเดินหายังไม่เจอเลยมาที่ 19,200 มาที่ 19,800 ที่พี่ณัฐวุฒิครับราคาสุดท้ายครับพี่ประปู 192ไม่ดันอยู่ที่ 19,800 ครับราคาสุดท้ายปิดไปที่ 22,200 บาทครับที่พี่
ณัฐวุฒิครับโอ้โหพี่ณัฐวุฒิได้นะครับรายการนี้ 2,200 บาทครับโอ้นี่พระอาจารย์ก็มาพี่ณัฐวุฒิก็มาต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เก็บพระกรุทั้ง2ท่านแล้วบอกแล้วจริงๆอันเนี้ยคือพิมพ์พระร่วงก็เหมือนพระร่วงยืนนั่นแหละตะกั่วสนิมแดงเนี่ยถ้าเป็นพระร่วงยืนน่ะศิลปะของทางละโวเนี่ยก็ยืนเนี่ยยกมือแบบนี้เห็นไหมนี่สุดจริงครับองค์นี้โอ้โหรอชมประมูลรอชมประมูลเนื้อทองคำได้ครับพี่โอเค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 พี่ณัฐวุฒิเห็นจำได้สวยนี่โอ้โหไปหากันนะไม่เจอแล้วสิโอ้โหสุดจริงขอบคุณครับพี่ณัฐวุฒิพวกเราเป็นเพื่อนกันที่คุยเหมือนกับผมกับเพื่อนผมอะที่ชอบพระแล้วหาพระแล้วเก็บพระมาด้วยกันคุณสังเกตนะพี่จ๋าเซียนพระน้องๆที่อยู่ในกลุ่มสันขวานผมกล้าใช้คำว่ากินดีอยู่ดีทุกคนไอ้แบงค์ปลูกบ้านไปแล้วอะใช่หลวงพ่ออุตมะมาครับที่วัดผมอยู่ประจำที่คมกรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเก็บพระเครื่องที่เป็นพระดีใช่ของจริงเราเก็บพระที่เราคุยกันถึงข้อมูลนะครับดังนั้นเราเก็บพระที่พุทธคุณหลักแสนแต่คนยังไม่รู้จักและเอาข้อมูลมาเปิดเผยทุกปีพระเครื่องที่พวกเราเก็บสะสมกันเพิ่มมูลค่าทุกปีเราไม่ได้เก็บพระเปิดปากผมใช้คำนี้เราเก็บพระที่เขาเล่นจริงๆไม่มีคำว่ามูลค่าสูญหายคนที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเหล่านี้ต้องคือคนที่เป็นเซียนพระจริงๆย่าโชว์ครับอาจารย์เดี๋ยวนายอนิจังถามเฉยๆปิด 25,000 ครับโอ้โหกรอบอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วพี่กรอบเป็นบาทอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วไอ้แบงค์บอกเมื่อก่อนเนี่ยง่ายๆนะผมอยู่ในยุคที่เหรียญละโมตมะเหรียญละ 8,000 ตอนนี้เหรียญละโมตมะสวยๆเหรียญละ 40,000 ใช่โอ้โหสวยจัดเหรียญเลยพี่สวยจริงต้องเอาเช็ดชู้ลองพี่ถึงจะเห็นนี่ที่สันผ่านอบอุ่นทุกวันใช่แล้วที่ให้ดูเนี่ยก็คือให้ดูแสนหกที่ให้ดูก็คือให้ดูไม่ได้ขายแบ่งเท่าไรครับอาจารย์เหรียญนี้ไปหาเก็บกันแต่มีเก๋นะต้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมค่ากอบทองก็30,000แล้วอ่ะมาผมนี่พอแช่งเมื่อกี้ให้ไป 2,000 อันเป็นหมื่นใครคีบไม่ทันเอาไป 2,000 เอา 2,000 นี่ไม่ใช่พระบ้านผมแบ่งให้ปิดแล้วตามได้ 2,000 ครับปิดให้ทันเหรียญพระอุตมะรุ่นแรกสร้างปี2011ใช่ปิดแล้วตามได้ 2,000 พี่องค์นี้ผิดอยู่แล้วไม่มีใครไม่ปิดหรอกองค์เป็นหมื่นนะไม่ใช่พระบ้านผมให้หมดอยากจะได้พระแบบนี้ครับอยากจะได้พระแบบนี้มาติดตามไลฟ์สดพระเครื่องสันขวานเก๊คือเนื้อไม่ 5,000 ทุกองค์อ่ะพอเดิมโอ้โหปิดกันเต็มเลย 2,000 อ่ะเป็นพี่อนิจังได้นะครับรายการนี้อาจารย์แบงค์สอนดูบล็อก3หูพอเดิมผมให้คู่เลยนะประมูลคู่ไม่ได้อ่ะนะอ่ะเอาเนี่ยเอาแบ่งแบบคุณปิดได้ทันนะทีละองค์พับงาพ่อเดิมวิธีการดูแท้คือดูเครื่องมือการแกะให้เป็นมีดแกะไม่ใช่เครื่องกอปิดได้ทันแล้วกันวันนี้เป็นวันที่นะผมมีความสุขพ่อเดิมเอา 6,500 เอา 6,500 ครับสิงบางตัวยังไม่ได้เก่าขนาดนี้เลย 6,500ใครรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 6,500 พี่พอเดิมวัดหนองโพปิดแล้วตามด้วย 6,500 บาทครับงาแก้ไม่มีหรอกงาพอเดิม 6,500 6,500 พี่พระอาจารย์พ่อปู่โกกาโกกาครับนี่ปิดตาเท่าไรปิดตา
โอ้โหแบงค์เอาปิดตาปิดตาก็เอาพิมพ์ปิด 7,000 แต่จ่ายจริงแค่ 6,000 ปิดตาพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 7,000 ครับพี่ปิดตาพอเดิมน้องโพแต่จ่ายจริงๆต้องบอกว่าจะจ่ายย้ายจ่ายจริงแค่ 6,500 แต่ผมกลัวตัวเลขซ้ำกันเอาพิมพ์ปิด 7,000 จ่ายจริง 6,000 นะจริงๆจะพูด 6,500 แต่ขาดไปกลัวตัวเลขซ้ำกันปิดแล้วตามด้วย 7,000 องค์นี้พิเศษอุดผงอุดผงด้วยนะพี่ปิด 7,000 พี่พ่อปู่โกกราโกกราครับจ่ายจริง 6,000 โอเคครับพระอาจารย์ครับ